สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาเดินทางนะครับเดินทางตามทางหลวงหมายเลข212เริ่มจากจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ช่วงนี้นะครับช่วงถนนที่จะรีวิวให้ชมเป็นช่วงถนนเริ่มจากจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายไปถึงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนพญานาคก็ว่าได้นะครับทางสายพญานาคนะครับเพราะว่ามีช่วงที่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปผ่านมาช่วงออกพรรษานะครับจะมีบั้งไฟพญานาคขึ้นที่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอปากคาดอย่างนี้นะครับผู้คนนักท่องเที่ยวก็เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาเพื่อไปชมบั้งไฟพญานาคนะครับถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็เป็นสายหลักนะครับสายยุทธศาสตร์หลักสำหรับที่จะเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬนะครับไปท่องเที่ยวนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข212นะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนองคายอุบลราชธานีหรือว่าถนนชยางกูลนะครับเริ่มจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่าหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข233ในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไปทางทิศตะวันออกทอดยาวไปตามแม่น้ำโขงผ่านเข้าจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรก็ผ่านที่อำเภอเริงนกทานะครับแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีระยะทางประมาณ 583.575 กิโลเมตรนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข212นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ก็เดิมมีชื่อเรียกว่าทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานีมุกดาหารนครพนมได้รับการตั้งขนานนามว่าถนนชยางกูลเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2493ในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชยางกูลอดีตนายช่างกำกับแฝงการทางอำนาจเจริญนะครับจึงตั้งชื่อเป็นถนนชยางกูลนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ช่วงมุกดาหารถึงเริงนกทาก็ได้รับการกำหนดให้เป็นทางหลวงสายเอเชียสาย121นะครับทางหลวงเอเชียสาย121นะครับจากมุกดาหารถึงเริงนกทามีระยะทางประมาณ 47.805 กิโลเมตรนะครับทางหลวงเอเชียสาย15และทางหลวงเอเชียสาย16เนี่ยครับบรรยากาศของทางหลวงหมายเลข212นะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ก่อนจะถึงจังหวัดบึงกาฬก็จะไปถึงอำเภอโพนพิสัยนะครับอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายและก็จะไปผ่านอำเภอรัตนวาปีนะครับของจังหวัดบึงกาฬหลังจากผ่านอำเภอรัตนวาปีไปแล้วก็จะเป็นอำเภอปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับและก็จะไปเข้าอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข212นะครับเริ่มจากจังหวัดหนองคาย โดยที่ผ่านแยกสำคัญก็จะเป็นแยกที่1นะครับแยกเริ่มแรกก็แยกหนองคายนะครับแยกถนนมิตรภาพไปเข้าเมืองหนองคายนะครับแยกขวาไปมิตรภาพไปจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนั้นนะครับตรงเส้นอุดรธานีเส้นจากมิตรภาพเข้ามาจากจังหวัดอุดรธานีเข้ามาจังหวัดหนองคายพอดีนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาตามทางหลวงหมายเลข212นะครับแล้วก็ผ่านแยกเวียดนามอนุสรณ์นะครับตรงซอยเวียดนามอนุสรณ์เข้าเมืองหนองคายนะครับแยกขวาก็ถนนหน้าวัดอรุณรังสีไปวัดอรุณรังสีนะครับแล้วก็จะไปผ่านแยกวัดทุ่งสว่างนะครับถนนศิลปาคมไปเข้าเมืองหนองคายนะครับแยกไปทางซ้ายนะครับและแยกไปทางขวาเดียวกันนะครับตรงจุดเดียวกันก็จะเป็นถนนศิลปาคมไปบ้านดอนเมนและต่อมาก็ไปแยกหลังตลาดโพชัยนะครับซอยหลังตลาดโพชัยไปตลาดโพชัยนะครับแยกไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปแยกทางหลวงชนบทนค3040ไปอำเภอโพนพิสัยนะครับตรงอำเภอโพนพิสัยนะครับแยกที่สำคัญก่อนจะถึงอำเภอโพนพิสัยนะครับและก็ถึงแยกบ้านนาคลองนะครับและแยกขวาไปบ้านนาคลองนะครับและก็ต่อมาก็จะเป็นแยกทุ่งธาตุถนนจุมพลถึงทุ่งธาตุไปเข้าเมืองโพนพิสัยและแยกขวาไปทางหลวงนค3009นะครับทางหลวงชนบทนค3009ไปอำเภอบ้านดุงนะครับแล้วก็จะผ่านแยกโพนพิสัยนะครับแยกโพนพิสัยก็เป็นถนนพิรมยารามไปเข้าเมืองพลพิสัยนะครับถนนพิรมยารามแล้วก็จะเป็นแยกขวาก็เป็นทางหลวงหมายเลข2267ไปอำเภอโซ่พิสัยนะครับจะมีทางขวาไปอำเภอโซ่พิสัยนะครับสำหรับเส้นทางจากอำเภอเมืองหนองคายไปถึงอำเภอโพนพิสัยนะครับก็จะเจอผ่านแยกหลายแยกนะครับแยกสำคัญก็จะเป็นที่ดังที่ได้กล่าวได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับสำหรับอำเภอเมืองหนองคายก็จะมีที่ตั้งและอาณาเขตด้านทิศเหนือก็ติดกับนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับด้านทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอโพนพิสัยเนี่ยครับเรากำลังมุ่งหน้าไปอำเภอโพนพิสัยและอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับด้านทิศตะวันออกส่วนด้านทิศใต้ก็ติดกับอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีและอำเภอสะไคร่ของจังหวัดหนองคายด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอท่าบ่อนะครับสำหรับอาณาเขตของอำเภอเมืองหนองคายนะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอเมืองหนองคายนะครับก็จะแบ่งได้เป็น16ตำบล181หมู่บ้านนะครับอำเภอเมืองหนองคายนะครับจะมี16ตำบล181หมู่บ้านสำหรับอำเภอโพนพิสัยนะครับที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอโพนพิสัยด้านทิศเหนือติดกับแขวงบริคำไซของประเทศลาวและอำเภอรัตนวาปีด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเฝ้าไร่ด้านทิศใต้ติดกับอำเภอบ้านดุงอำเภอสร้างคอมและอำเภอเพนของจังหวัดอุดรธานีด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองหนองคายและนครหลวงเวียงจันทร์นะครับสำหรับอำเภอโพนพิสัยนะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอโพนพิสัยการปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอโพนพิสัยก็แบ่งออกเป็น11ตำบล159หมู่บ้านก็ได้แก่1ตำบลจุมพล2ตำบลวัดหลวง3ตำบลกุดบง4ตำบลชุมช้าง 5ตำบลทุ่งหลวง6ตำบลเหล่าต่างคำ7ตำบลนาหนัง8ตำบลเสริม9ตำบลบ้านโพ10ตำบลบ้านผือ11ตำบลสร้างนางขาวเนี่ยครับก็คือการปกครองของอำเภอโพนพิสัยนะครับเราก็เดินทางจะถึงอำเภอโพนพิสัยแล้วนะครับข้ามสะพานก็ถึงตัวอำเภอโพนพิสัยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ